กลุ่มอดีตนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกาได้พร้อมกันจัดงานพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการเพื่อพัฒนาตะนางการร่วมมือแนะใส่นำใส่ความรู้ความสามารถงานพบปะสังสรรค์ดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่26สิงหาคม2011ณค้อนหลวงเวียงจันทน์ให้เกียรติกล่าวเปิดงานโดยท่านนางคาเรนสเตวาร์ตเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกาประจำลาวโดยมีแขกทั้งภายในและต่างประเทศศิษย์เก่านักศึกษาที่ได้รับทุนจากประเทศอเมริกาเข้าร่วมในพิธีท่านทูตอเมริกาประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กล่าวว่าการจัดงานครั้งอันสำคัญนี้เป็นการเริ่มต้นกิจกรรมทำอีทของสโมสรอดีตนักศึกษาที่เรียนจบจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างโอกาสให้มีการพบปะสร้างสรรค์และทั้งเป็นการร่วมมือที่สำคัญของบรรดาอดีตนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถและประสบการณ์รวมทั้งการสร้างกิจกรรมต่างๆข้าพเจ้าคิดว่าสมาชิกนี้มันสำคัญหลายย้อนว่ามีนักศึกษาเก่ามีโอกาสอยู่สมาชิกที่มาพบปะและร่วมกันและแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันนักผู้พัฒนาความเจริญหุ่งหุ่นของประเทศแล้วข้าพเจ้าเคยได้รับทุนฟูลไบรท์และได้ไปเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในระดับปริญญาโทอยู่ที่โรงเรียนแบรนดีสอยู่เมืองบอสตันสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นรัฐมาซาชูเซตส์แล้วก็ได้รับทุนการศึกษานี้มาจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาที่ได้สนองให้แก่รัฐบาลแห่งสปป.ลาวก่อนการไปเฮียนครั้งนั้นข้าพเจ้าได้เฮ็ดเวียกอยู่ธนาคารแห่งสปป.ลาวและภายหลังที่เฮียนจบแล้วก็ได้กลับคืนมาเฮ็ดเวียกอยู่กับธนาคารแห่งสปป.ลาวนักเฮียนฟูลไบรท์ปี2004ถึง2006และก็เฮียนเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศกับการเงินระหว่างประเทศซึ่งเฮียนจบมาปัจจุบันแม่นเฮ็ดเวียกอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะโดยเฉพาะแม่นอยู่กรมนโยบายการค้าต่างประเทศหั้นได้รับทุนฟูลไบรท์ในปี2007หาปี2009เวลาไปเฮียนให้แม่นเฮียนปริญญาโทสาขาการเงินอยู่ที่มหาวิทยาลัย Rochester Institute of Technology อยู่เมืองโรเชสเตอร์รัฐนิวยอร์กในระยะที่ผ่านมาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังบ่ทันมีสโมสรสำหรับนักศึกษาที่เรียนจบจากประเทศสหรัฐอเมริกาเถือย้อนเห็นได้ถึงความสำคัญดังกล่าวกลุ่มอดีตนักศึกษาจำนวนหนึ่งจึงได้สั่งตั้งสโมสรนี้ขึ้นกลุ่มนี้แม่นเปิดกว้างสำหรับทุกคนที่เรียนจบจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อแน่ใจสร้างและพัฒนาตะนางการร่วมมือเพื่อนำไปความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันการที่ได้เข้าไปร่วมทุนฟูลไบรท์นี้เฮ็ดให้ข้าพเจ้าก็ได้มีความรู้หลายขึ้นโดยเฉพาะแม่นได้ศึกษาทำเฮียนวีซ่าที่ได้ลงลึกแม่นเรื่องการเงินต่างประเทศซึ่งบทเฮียนสิ่งที่ผ่านมาอยู่ในโครงการฟูลไบรท์นี้เนาะโดยเฉพาะแม่นการไปเฮียนปริญญาโทอยู่หั่นนั้นก็ได้มานำใส่ในเวียกงานโดยเฉพาะแม่นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศนี้เนาะการเจรจาตลอดจนถึงมันจะติดพันกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศฮะการเฮียนเอาทักษะทางด้านวีซ่าซัพพอร์ททางด้านการเงินมาซัพพอร์ตนี่แมนจะเห็นให้เฮาเห็นว่าการพัฒนาทางด้านการเงินของประเทศเฮาในสิไปในลักษณะใดและเฮ็ดให้แน่นอนเนาะในด้านส่วนตัวแล้วแมนเฮาสามารถนําใช้ความรู้ของเฮาเข้าในหน้าที่เวียกงานได้